วันนี้ที่โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปดแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเชิญถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน583ถุงพร้อมเสื้อกันหนาวจำนวน158ตัวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน4แห่งได้แก่โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมบ้านแตกแซมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านดอยดำโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกียงโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาวชัยปราการห้วยจักข้านซึ่งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและในโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมบ้านแตกแซมเพื่อสร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นป่าและจากนั้นองคมนตรีได้ไปเยี่ยมชมผลสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการปัจจุบันประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงสุขภาพพลานามัยดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันโดยปี2543เป็นต้นมาได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน3หมู่บ้านในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อให้มีความชำนาญด้านป่าไม้การเกษตรการปศุสัตว์รวมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าและสภาพแวดล้อมให้คืนความสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนในปี2562ได้รับรางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมระดับภาคเหนือส่วนในอนาคตโครงการยังมีแผนที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตรเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย